สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ Radio Disc จากวันก่อนนะครับมีคนเข้ามาถามว่าอาจารย์ช่วยทำข้อมูลการใช้จานเรเดียสให้หน่อยนะครับผมอยากทราบว่านิยมทำด้านหน้าหรือด้านหลังโค้งนูนครับแล้วใช้หลักการยังไงเช่นทำนูนมากนูนน้อยครับและข้อดีของมันคืออะไรขอบคุณล่วงหน้าครับอาจารย์ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่ากีตาร์เนี่ยครับไม้หน้าและไม้หลังเนี่ยมันมีความโค้งเนาะถ้าเกิดเราเอาไม้บรรทัดไปวัดเนี่ยจากด้านขวางหรือว่าด้านยาวก็ได้นะครับไม้หน้าของกีตาร์มันจะมีความนูนเนาะซึ่งการนูนอันเนี้ยมันมีผลยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอเนาะโอเคอันนี้คือภาพด้านซ้ายของกีตาร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าไม้หน้าเนี่ยจะมีความโค้งนะครับไม้หลังก็เช่นกันก็จะมีความโค้งทีนี้ความโค้งของมันเนี่ยหลักการทำงานมันจะคล้ายๆกับการทำงานของจานดาวเทียมนะครับคล้ายๆกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่โอเคเรามาดูกันที่จานดาวเทียมตัวนี้คือจานดาวเทียมเนาะจานดาวเทียมคือไอ้ตัวที่อยู่บนตึกอะครับเมื่อก่อนสีแดงๆน่าจะเป็นของ True เนาะเอาไว้รับสัญญาณทีวีนะครับทีนี้ลักษณะการทำงานของจานดาวเทียมเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่แบบนี้ครับคือสัญญาณวิ่งเข้ามาสัญญาณวิ่งเข้ามาแล้วมันก็จะสะท้อนแล้วก็ไปรวมอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับลักษณะการทำงานมันจะเป็นแบบนี้โอเคเรากลับมาดูกันที่กีตาร์นะครับตัวกีตาร์เนี่ยความโค้งของมันเนี่ยเกิดมาจากการที่ต้องการรวมเสียงนะครับเรามีสายกีตาร์เวลาเราดีดปึ้งไม้หน้ามันจะพยายามคืนตัวแล้วก็ดันแอร์แมสเนาะลักษณะการดันแอร์แมสเนี่ยมันจะดันและมันจะรวมตัวนะครับยิ่งมีความโค้งมันก็จะรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันลงมาอย่างไม้หลังการรวมตัวของแอร์แมสที่ไม้หน้ารวมลงมาอย่างไม้หลังเนี่ยมันจะทำให้ไม้หลังเนี่ยถูกแรงกระแทกแล้วแรงกระแทกเนี่ยจะถูกส่งออกไปนะครับยังสองส่วนคือไม้หลังเนี่ยครับจะถูกกระแทกแล้วก็ส่งแอร์แมสออกไปยังซาวโฮนะครับก็คือแบบนี้ก็จะเป็นเสียงซึ่งแรงที่ไม้หลังกระแทกและพุ่งตรงออกไปยังซาวโฮเนี่ยมันจะมากมันจะน้อยเนี่ยเขาจะเรียกโปรเจคชันนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นแบบนี้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นแรงที่ไม้หลังกระแทกและลมวิ่งอยู่ภายในถ้าเกิดสังเกตให้ดีกีตาร์เนี่ยครับด้านหัวกับด้านท้ายนะครับมันจะมีองศาที่แตกต่างกันด้านหัวเนี่ยจะบางกว่าด้านตูดเนี่ยมันจะกว้างกว่าเพื่อทำให้องศาตรงนี้มีความเฉียงนั่นหมายความว่าเขาต้องการแรงส่วนหนึ่งของลมอะไม่ออกไปข้างนอกหมดนะครับมันจะเด้งอยู่ภายในเพื่อทำให้เกิดรีเวิร์บและซัตเทนนะครับแรงของลมนะครับที่กระแทกไม้หลังและเด้งอยู่ภายในเนี่ยมันก็จะกระแทกไม้หน้าเหมือนเดิมกระแทกไม้หน้าแล้วเด้งกลับมาเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ลมภายในมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาลมส่วนหนึ่งก็จะพุ่งออกซาวโฮเหมือนเดิมเพื่อให้เกิดโปรเจคชันสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดเรากลับไปดูที่จานดาวเทียมถ้าเกิดจานดาวเทียมมีความแบนกว่าจานดาวเทียมตัวนี้นะตัวในรูปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันคือมันจะไปรวมสัญญาณไกลกว่าเดิมนะครับแล้วแต่จะไปรวมเลยจะไปรวมไกลขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกีตาร์คือถ้าเกิดไม้หน้ามีความโค้งเยอะมันจะรวมลมเนี่ยใกล้กันมากขึ้นรวมลมใกล้กันมากขึ้นอย่างเช่นสมมุติว่าต่อ1พื้นที่นะครับจากเดิมเนี่ยไม้หน้ารวมลมไว้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดมันมีความโค้งมากกว่าเดิมนิดนึงมันจะรวมลมเป็นก้อนมากกว่าเดิมมันอาจจะอยู่พื้นที่แค่ช่วงนี้ก็ได้ดังนั้นไม้หลังที่รับแรงกระแทกอะครับมันจะรับแรงมากกว่าเดิมไม้หน้าตัวเดียวกันนะครับความคงมากคงน้อยแรงที่เกิดภายในเป็นแอร์แมสเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้หลังก็เช่นกันการที่มันคงมากคงน้อยเนี่ยมันก็จะรวมลมเพื่อกระแทกไม้หน้ากับพุ่งออกซาวโฮที่แตกต่างกันไม่ได้มีอะไรดีกว่าหรือแย่กว่านะครับมันอยู่ที่การดีไซน์ว่าเราต้องการให้กีตาร์ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าเกิดเราทำให้มันคงมากมันก็จะรวมลมได้ดีทีนี้มันจะพุ่งออกหรือว่ามันจะพุ่งอยู่ด้านในเนี่ยก็แล้วแต่เราดีไซน์ถ้าเกิดมันพุ่งออกดีการพุ่งออกของมันไม่ได้เกิดมาจากเรเดียสอย่างเดียวนะการพุ่งออกแบบมากเนี่ยโปรเจคชันมากมันเกิดมาจากการทำไม้หลังและไม้เบสิ่งเนี่ยด้วยให้มันสะท้อนแตกต่างกันนะครับโอเคกลับไปตัวแรกเลยคือ
ไม้หน้าเนี่ยถูกติดกาวด้วยเบสซิ่งเนาะเบสซิ่งเนี่ยตัวเบสซิ่งฐานใต้ของเบสซิ่งเนี่ยมันจะมีความโค้งตามเรเดียสบอร์ดที่เราต้องการอย่างเช่นไม้หน้าเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการทำที่28นะครับ28ฟุตเราก็ต้องทำด้านล่างของเบสซิ่งเนี่ยก่อนที่ไปติดกาวอยู่บนไม้หน้าเนี่ยอยู่ที่28ฟุตเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้หน้าเนี่ยมันจะถูกบิดตัวอยู่ตลอดเวลาจริงๆไม้หน้ามันอยู่เฉยๆเนาะมันอยู่ในระนาบแนวเรียบตามตรงทีเนี้ยมันถูกบังคับให้บิดตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันคือมันพยายามฝืนอยู่ตลอดเวลาไม้หน้าของกีตาร์โป่งเนี่ยเวลาที่เราดีดสายปั๊บเนี่ยมันจะถูกยกขึ้นและถ้าเกิดสายเนี่ยแกว่งอยู่ตามลูปอยู่ที่จุดเดิมเนี่ยมันก็จะดีดตัวลงมันเกิดความถี่ตรงเนี้ยเร็วมากจนกระทั่งทำให้เกิดการเหมือนการสั่นสะเทือนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่สายเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วแรงน้อยที่สุดไม้หน้ามันจะดีใจที่สุดเพราะมันจะได้คืนตัวเร็วที่สุดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้หน้าเนี่ยมันพยายามคืนรูปคงรูปนะครับคืนรูปคงรูปซึ่งจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับ2ตัวคือความสัมพันธ์ระหว่างเบสซิ่งที่เราทำกับไม้หน้านะครับความเบาของมันความคืนรูปคงรูปของมันนะครับกับค่าแรงตึงสายนะครับมันต้องสัมพันธ์กันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรากระดิกสายมาเราดีดสายมานิดเดียวเนี่ยไม้หน้าเนี่ยกับเบสซิ่งที่เราติดไปเนี่ยมันต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดเราทำเบสซิ่งหนาและเราทำไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นคือพอสายกระดิกแล้วเนี่ยไม้หน้าเนี่ยมันอยากคืนรูปนั่นแหละแต่มันไปติดเบสซิ่งคือเบสซิ่งมันแข็งแรงเกินไปนะครับมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราทำอ่อนเกินไปล่ะมันก็จะไม่สามารถคงสภาพหรือคงรูปคงตัวของมันอยู่ได้ก็คือจะถูกดึงไปเลยไม้หน้าก็จะถูกดึงไปเลยครับเวลาจะคืนแรงกลับเนี่ยแรงเบสซิ่งก็ไม่ได้ช่วยแรงของไม้หน้ามันก็จะดีดกลับได้น้อยลงนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ดังนั้นเวลาการทำเนี่ยมันมีแฟกเตอร์ค่อนข้างหลากหลายเวลาที่เราทำกีตาร์เนี่ยครับส่วนเล็กๆส่วนน้อยๆเนี่ยมันจะรวมมาเป็นผลรวมทั้งหมดของกีตาร์ตัวนั้นการเปลี่ยนของเสียงนิดเดียวเนี่ยมันเกิดมาจากแฟกเตอร์หลากหลายมากในการทำก็คือเราต้องใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับพูดนอกเรื่องนิดนึงไม้หน้าที่เป็นนูนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเคิร์ฟไลนิ่งคือเวลาเราติดไม้หน้ากับไม้ข้างเนี่ยมันจะมีเคิร์ฟไลนิ่งเป็นคล้ายๆกระดูกอะครับไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องทำให้มันโค้งด้วยเหมือนกันเท่าเรเดียสที่เราต้องการทำนะครับโอเคกลับมาที่ไม้หลังรีเช็คอีกนิดนึงคือไม้หน้าเนี่ยแรงที่กระทำต่อมันคือสายนะครับแต่ไม้หลังเนี่ยแรงที่กระทำต่อมันคือแอร์แมสคือลมที่กระแทกมาจากไม้หน้าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดเราทำไม้หลังให้มันแข็งเกินไปหรือว่าเบสิ่งไม้หลังให้มันแข็งเกินไปเนี่ยมันจะไม่สามารถสู้กับลมที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นสุดท้ายเนี่ยเสียงมันจะไม่โปรเจคชันและมันจะไม่สะท้อนเด้งอยู่ภายในมันเหมือนกับว่าไม้หลังเนี่ยเป็นตัวที่แค่สะท้อนลมแบบลมเด้งมาปั๊บแล้วก็สะท้อนไปเฉยๆไม่ได้มีการยุบตัวให้ตัวละดีดออกไปนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของไม้หลังถามว่ามันคงมากคงน้อยถึงจะดีอันนั้นขึ้นอยู่กับการดีไซน์ว่าเราต้องการให้ลมเนี่ยมันเกิดมาจากความหนาของส่วนหัวของกีตาร์กับส่วนตูดของกีตาร์ด้วยเนาะว่าเราจะดีไซน์ความโค้งตรงเนี้ยให้มันรวมลมอยู่ในตัวกีตาร์หรือว่ารวมลมแล้วพุ่งออกไปด้านนอกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราต้องการให้มันเป็นโปรเจคชันเยอะๆเนี่ยเราจะทำให้ลมเนี่ยมันพุ่งออกไปข้างนอกเลยก็ได้แต่เสียงกีตาร์ตัวนั้นจะกลายเป็นดีดปั๊บปู่ปู่ไปเลยหายไปเลยนะครับไม่เกิดการชิ่งนะครับโอเคเรามาดูกันนิดนึงว่าความโค้งมากของไม้หน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นความโค้งมากของไม้หน้าจะเกิดอย่างนี้ครับพอเมื่อมันโค้งเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำให้ตัวบิดเนี่ยมีการทวิสต์กันแบบนี้ได้ง่ายกว่าพอมันทวิสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความถี่ที่แยกได้ชัดกว่าตัวมันก็จะรีสปอนส์แรงได้ชัดเจนกว่าถ้าเกิดผมวาดแบนๆไปไม้หน้าที่ค่อนข้างแบนๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดเราดึงปั๊บเนี่ยไม้ตัวนี้ครับไม้หน้าที่อยู่หลังบิดเนี่ยมันจะดึงเป็นแรงเฉือนตรงซึ่งมันจะทำให้บิดเนี่ยแทบที่จะไม่ทวิสต์เกิดขึ้นคือมันจะไม่หมุนนะครับแต่ถ้าเกิดไม้หน้าที่มีเรเดียสครับมันจะเกิดการบิดได้ง่ายขึ้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะ separate toneโทนเนี่ยมันจะหลากหลายขึ้นมันจะแยกโทนได้ชัดเจนขึ้นนะครับมันจะ response ก็คือตอบสนองต่อการดีดได้ดีขึ้นนะครับสิ่งต่อมาก็คือพอเมื่อมัน separate tone ได้ดีเนี่ยมันแยกโทน bass tone เสียง pitch high pitch เสียงแหลมเสียง bright เสียง warm อะไรพวกเนี้ยได้ดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ lens ของโทนมันจะกว้างขึ้น lens ของโทนนะครับจากเดิมที่มันสามารถทำได้เท่านี้นะ
จากความตึงๆอยู่แค่เนี้ยมันเพิ่มค่านู้นค่านี้เข้ามาพอมันเพิ่มค่านู้นค่านี้เข้ามาปั๊บเนี้ยกีตาร์มันก็จะดูเล่นแล้วหลากหลายเราพูดกันในกรณีของความโค้งอย่างเดียวเนาะซึ่งปัจจัยในการเซปเปอเรตโทนเนี่ยมันมีอีกเยอะตัวเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแยกของโทนหรือเลนส์ของโทนเพิ่มมากขึ้นนะครับสรุปกันนิดนึงเวลาเราดีสายปึ้งไม้หน้าจะพยายามคืนตัวการคืนตัวมากคืนตัวน้อยเนี่ยมันเกิดมาจาก bracing แล้วก็ตัวไม้หน้าเองนะครับให้สัมพันธ์กับตัวสายพอไม้หน้าเนี่ยมันมีการทั้งกดลงแล้วก็มีการทั้งทวิสต์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสร้าง air mass พุ่งไปอย่างไม้หลังความคงมากคงน้อยอยู่กับการดีไซน์และ body depth ด้วยนะคือถ้าเกิดมันคงมากมันก็จะรวมใกล้ใช่ไหมมันก็จะทำให้ไม้หลังที่ถูกกระทบเนี่ยบางส่วนเนี่ยในพื้นที่นั้นเนี่ยได้รับแรงมากแรงน้อยแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันทำให้ค่อนข้างแบนนั่นหมายความว่า body depth เขาหนาเขารู้อยู่แล้วว่าจุดที่รวมเสียงเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงไหนถึงจะดีนะครับพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือ air mass กระแทกไม้หลังปั๊บเนี่ยมันก็จะพุ่งออกซาวโฮส่วนหนึ่งเป็นเสียงที่โปรเจคชั่นอีกส่วนหนึ่งมันจะพุ่งอยู่ภายในกีตาร์พอเข้าออกแบบมาเป็นแบบนั้นไม่งั้นกีตาร์มันจะดีดแล้วปู่ปู่เสียงหายนะครับเด้งอยู่ในกีตาร์จะได้ซัสเทน1ได้ซัสเทน2ได้รีเวิร์บนะครับเสียงที่มันเกิดจากความโค้งของไม้หน้าและไม้หลังอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะมันยังมีเสียงที่เกิดจากตัวไม้หน้าเองที่ออกไปด้านนอกเองอีกกระแทกลมของด้านนอกเองอีกซึ่งปัจจัยมันหลากหลายครับอันนี้ผมพูดในส่วนนี้ทีนี้ไม้หลังเนี่ยจะมีความโค้งมากกว่าไม้หน้าเสมอ1ด้วยการที่ตัวมันเนี่ยต้องเป็นตัวรวมอีกทีคือสมมุติไม้หน้าเจเนเรตเสียงมายังไงเนี่ยตัวมันเนี่ยต้องเป็นพี่ใหญ่คอยควบคุมทั้งหมดว่าจะเอาเสียงออกหรือจะเอาเสียงเก็บนะครับมันเลยต้องรวบรวมนะครับและไอการทำเสียงให้โปรเจคชันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความโค้งของไม้หลังด้วยนะครับเพราะโปรเจคชันเนี่ยคือเสียงที่ไปกระแทกคนฟังอ่ะสมมติเราเล่นปึ้งเราแยกโทนได้เลยว่าเราจะให้มันพุ่งตรงไปตรงเนี้ยมากน้อยขนาดไหนกีตาร์เนี่ยมันจะถูกออกแบบอยู่2รูปแบบในรูปแบบโปรเจคชันเดี๋ยวเราจะพูดกันลึกๆอีกทีคือโปรเจคชันในแบบที่เล่นให้กว้างคนที่อยู่ด้านกว้างๆได้ยินพอๆกันอย่างที่2คือพุ่งตรงไปเลยอย่างเช่นสมมติกีตาร์ที่เป็นสำหรับเรคคอร์ดเนี่ยมันจะพุ่งตรงไปยังไมค์เลยและมันจะชัดเจนมากนะครับเพื่อให้เสียงที่ได้เนี่ยคีฟคาแรคเตอร์ให้ดีนะครับคีฟคาแรคเตอร์ให้มันครบแล้วก็เข้าไปเรคคอร์ดอันนั้นก็คือกีตาร์ที่เป็นโปรเจคชันอีกแบบนึงในแง่ของโปรเจคชันมากเนี่ยเสียงที่เดินทางเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลกว่านะครับอันนี้แค่แง่ของโปรเจคชันเนาะไม่ได้นับความถี่ของคลื่นเสียงถ้าเกิดความถี่ของคลื่นเสียงเนี่ยความถี่ต่ำจะไปได้ไกลกว่านะครับค่อนข้างหลากหลายนะครับโอเควันนี้ผมน่าจะพูดครบแล้วเนาะวันนี้เราก็รู้แล้วนะว่าความโค้งของไม้หน้าไม้หลังส่งผลยังไงบ้างและคอมเมนต์ตอนสุดท้ายว่าแล้วแต่เราดีไซน์นะครับไม่มีค่าตายตัวแต่ถ้าเกิดอยากได้เรฟเฟอเรนซ์หลักๆผมทำไม้หน้าอยู่ที่28ฟุตนะครับไม้หลังทำอยู่15ฟุตนะครับอันนี้แล้วแต่การดีไซน์นะครับผมถ้าละเอียดเนี่ยคุณต้องทำเคิร์ฟไลนิ่งให้มันรองรับกับความโค้งนั้นด้วยไม่ใช่ทำตรงๆนะถ้าเกิดทำตรงๆเนี่ยมันจะบิดไม้หน้าโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝาก Subscribe ด้วยถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์เนาะหรือว่าช่องของผมมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณมากครับ